Yeah.
ไปเบรกระยะใกล้ๆถนนลื่นๆหัวจะทิ่มเอาไหลโค้งเลยเนี่ยThank you.
คำมาที่มาคำว่าเจ็บคต้องระวังมันล้มกันมันล้มกันแล้วถ้าเราจี้เราจะเอาไม่อยู่เราต้องเว้นหน่อยเวลามันล้มนี่ล้มเป็นโดมิโนเลยนะต้องเว้นหน่อยThank you.
้าที่ไม่อยู่ป้อมสงสัยมีเหตุ
จวนแล้วแหละห้าสี่สามสองหนึ่งโชคของผมรั่วนะครับนี่เลยมีน้ำมันซึมออกมาตั้งแต่วันนี้แล้วเพิ่งจะเห็นวันนี้แต่ไม่เป็นไรก็ขับไปก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคิสนุวันนี้เป็นขับคลิปวิเคราะห์ไปเลยนะครับฝนตกถนนเปียกลื่นๆทัศนวิสัยไม่ดีเหมาะที่จะทำขับคลิปวิเคราะห์ข้างหน้านะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้ดูด้านบนซ้ายของจอเอานะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับผมกำลังจะไปทำงานใช่บรรยากาศมันเหมาะกับทำการขับคิดวิเคราะห์มากนะครับฝนตกนะจะสังเกตว่ารถประหยัดถนนประหยัดนะแล้วตอนนี้ผมจอดอยู่ข้างทางนะครับผมแนะนำว่าฝนตกนี่ระบบความปลอดภัยของรถที่มันมีอะไรมาให้นี่เปิดให้หมดนะครับตอนนี้ผมเปิด traction control 3 โหมด L เพื่อที่จะไม่ให้รถมันตอบสนองเร็วเกินไปเรื่อยๆนะครับยางผมไม่ได้ดีเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆขับรถที่เป็นรถคลัตช์มือแบบนี้นะครับเวลาเราใช้เกียร์ในการคดนี่ไม่แนะนำให้ปล่อยคลัตช์แบบทีเดียวตูมนะครับเพราะว่าโอกาสที่ล้อมันจะลากมีสูงถึงแม้ว่ารถจะมีสลิปเปอร์คลัตช์ก็ตามแต่มันก็ยังมีโอกาสลากนะครับและโอกาสลากเนี่ยมันมีสูงด้วยกับถนนที่มันเปียกชื้นๆแบบนี้นะเอาล่ะมองหลังซ้ายมองหลังขวามองให้หมดนะครับมองให้หมดใช่ไฟเขียวฝั่งซ้ายนะฝั่งขวายังไม่ไปนะครับเพราะว่าไฟฝั่งขวานะฮะโอ้ยคันคอเล็กน้อยนะครับหรือว่าจะติดโลกกับเขาปะเนี่ยไม่เอาแล้วนะถนนลื่นเปียกๆใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้แค่ลื่นน้ำอย่างเดียวนะบนถนนมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขม่าวรถหรือเศษยางเศษจานเบรกอะไรที่มันเบรกแล้วมันก็ล่วงบนถนนเนี่ยเมื่อมันโดนน้ำนี่มันก็ลื่นกว่าเดิมครับน้ำมันที่มันเคยฝังบนถนนนี่มันก็ออกมานะนี่มันจะมีรถฝ่าไฟแดงมาด้วยนะครับเวลาเลี้ยวนี่ต้องระวังเลยนะถนนคอนกรีตโอเคนะครับแต่ถ้าระยะมาซอยระวังดีๆเลยคิดดูสิว่าหัวเราไปกระแทกกับพื้น
ไม่ใช่การล้มตู้มง่ายๆนะมันมีความเร็วของรถที่เกี่ยวข้องด้วยและยังอื่นที่จะมากระทบกับท่านเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีๆแล้วกันว่าจะสวมไหมนะครับตามกฎหมายบังคับนะแต่ไม่สวมก็แล้วแต่นะครับหัวใครหัวมันคิดเอาเองเลยโตมาแล้วคนที่ขับรถคนท้องถนนแบบนี้มีคนที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วกันไป
กิดอุบัติเหตุอะไรแบบนั้นนะครับแต่เมื่อกี้รถเก๋งข้างหน้าฮอนด้าซิตี้เขาหยุดให้เราออกไปนะเพราะว่าเขารู้ว่าระยะแค่นั้นเราเลี้ยวไม่ได้นะครับเขาหยุดไปนิดนึงให้เราแต่เราเลือกที่จะไม่ไปนะครับรถรอได้ก็รอแล้วกันเดี๋ยวนะครับขับที่พ่อเมย์ประมาณนี้นะครับพยายามประเมินหลายๆอย่างประเมินสิ่งรอบตัวประเมินอะไรที่มันควรไม่ควรนะครับแต่ว่าโชคเนี่ยที่มันรั่วมันซึมเลยถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ควรซึมไม่ควรรั่วนะครับมันควรที่จะปฏิบัติสุขแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ทำวิดีโอแยกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเรื่องเล่าบนหลังรถและพูดคุยเกี่ยวกับสภาพด้านขวาหน้านะครับที่มันรั่วมันซึมเลยเอาตามตรงนะผมไม่รู้ว่ามันรั่วตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมตรวจสอบเรื่องของล้อล่าสุดเนี่ยน่าจะวันพฤหัสที่ผ่านมานะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรนะครับจนวันนี้ผมมาตรวจเช็คลมยางผมเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีน้ำมันซึมว่ะนะฮะแต่ผมก็ไปศึกษามาดูว่าเออโชครั่วโชคซึมมันต้องซ่อมยังไงมันต้องเออน้ำมันโชคเปลี่ยนซึมเปลี่ยนยางอะไรก็ว่าไปนะครับThank you.
ว่ากำลังจบนะครับจบตะลุยดีกว่าโอเคผมเห็นช่องว่างนะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมแล้วผมจะจอดเช็คก่อนนะบนหลังรถโอ้น้ำลายเรื่องเล่าบนหลังรถมันมีประมาณนี้แหละหลักๆแล้วขอให้เน้นเรื่องของความปลอดภัยนะโดยเฉพาะยิ่งกับฝนตกถนนเปียกแบบนี้เพื่อนๆขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากๆมากกว่าปกติเนาะเพื่อตัวเองอ่ะถือว่าเพื่อตัวเองก็ได้ถ้าไม่เพื่อคนอื่นก็ไปขับขี่วิเคราะห์นะครับผมพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยไม่เน้นซิ่งไม่เน้นไปยกล้อวิ่ง200 300อะไรแบบนั้นไม่มีครับไม่มีเรื่องแบบนั้นเราคุยกันไม่ได้คุยกับคนอื่นก็แล้วกันที่เขามีอุดมคติเดียวกันนะครับตรงนี้ผมจะล็อกดีไหมมันใกล้เสานะดูสินั่นๆๆๆขาตั้งระวังนะครับมันบีบกลับนะฮะบีบกลับให้ระวังมากๆผมคิดว่าผมจะล็อกแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันใกล้กับเสาตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอวางหน่อยนี่เดี๋ยวจะได้เอาไปปากนะครับค่ะก็ต้องคอยสังเกตงูกลับมาหรือยังวะงูยังไม่มามันจะมีงูอยู่ตัวหนึ่งนะครับอยู่บนโพรงนั้นน่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะหลายครั้งไม่กลับมาแล้วมันโดนจับไปหรือยังนะหรือว่าโดนฆ่าหรือว่าย้ายที่ไม่รู้สิแต่พูดถึงแล้วก็เราเห็นมันบ่อยนะงูตัวนี้มันเป็นงูเขียวพระอินทร์นะครับดูจากท้องนะมันไม่ใช่งูมีพิษมีภัยอะไรเลยกัดคนก็ไม่ตายเดี๋ยวว่าแต่กัดคนเลยกัดหมายังไม่เป็นไรนะหมากัดงูตายมากกว่านะครับก็พยายามเช็ครถนะครับเพื่อนๆอย่างผมนี่ผมเจอละปัญหานะครับเรื่องของช็อคอัพที่รั่วซึมซึ่งจะต้องแก้ไขกันในเวลาต่อมานะครับแต่สิ่งสำคัญเลยคือพยายามเช็คเบื้องต้นให้รอบคอบกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางท่อเบรกนะครับน้ำมันเครื่องหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเบื้องต้นนะไงเจ้าเหมียวเจ้าหนาวไหมเพื่อนยังไงน้องโอ้มันก็น่าจะมาหลบเขาเรียกว่าอะไรหลบฝนนะตอนนี้ผมจับอะไรงูหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคบางทีมันอาจจะมาแอบอะไรที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะอุ่นๆนะครับแล้วเราก็ล้วงเข้าไปแล้วเราก็เจอมันก็กัดเรานะครับขับคิดวิเคราะห์นี้ไม่ได้วิเคราะห์แค่การขับขี่รถนะครับวิเคราะห์ทุกอย่างเลยนะครับวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วก็คุมไปดูที่มันจะเลื้อยออกมาหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยโรงพยาบาลตำรวจก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังพอที่จะไปโรงพยาบาลได้นี่แหละถ้าผมโดนงูกัดปั๊บนะครับถ้าเรารู้ว่าเป็นงูอะไรงูพิษงูเขียวหางไหมงูเห่านะครับแต่แถวนี้หลักๆคงไม่มีกระป่าไม่มีจงอางหรอกนะแต่ถ้าโดนงูไม่มีพิษกัดก็สามารถไปฉีดยาได้นะครับเป็นยาพวกบาดทะยักนะครับกันบาดทะยักกันพวกเชื้อนะครับในปากงูมันก็จะมีพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆเชื้อโรคนะฮะเพราะว่ามันก็กินพวกสัตว์ที่มีเชื้อโรคเนาะหนูอะไรแบบนั้นนะครับหนูกระรอกอะไรก็ว่าไปเชิญครับเชิญเชิญเวลาก็จะต้อง
คุ้มค่านะครับนี่ฝนตกแล้วเนี่ยโอเคเสร็จความเรียบร้อยแล้วโอเคลงเรียบร้อยขอดูนาฬิกาหน่อยสินี่คือโทรศัพท์ของผมนะครับ53ดูข้อความอะไรหลอกลวงกันเยอะเลยเพื่อนโอเคไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะขับขี่ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับThank you.
ฝ่าไฟแดงกุศลธรรมดาจะมีอะไรใช่เหรอมันมีหมูธรรมดากับหมูไม่ธรรมดาเหรอหมูที่ไม่ธรรมดาจะถูกเลี้ยงในห้องแอร์และให้กินดีอยู่ดีบวกกับดูหนังด้วยมั่วตลอดนะหมูคุณโรบอตะมันก็จะมีความสุขไงครับแล้วมันก็จะเนื้อดีใช่ไหมเปิดแอร์ให้มันอยู่หาหนังให้มันดูเติมน้ำเย็นๆเปิดเพลงให้มันฟังใช่แล้วอันนั้นหมูไม่ธรรมดาขอบคุณครับหมูที่มีเครดิต หมูที่มีเครดิตเลยลืมนะลืมว่าข้าวกี่ห่อโอ้ก็จะแถมสักหน่อย ขอบคุณเรื่องหมูไม่ได้นะ